สวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับในส่วนของ audio talk ค่ะเจนจีราสมชาติค่ะรับ ญที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเราเจอกันวันพฤรหัสปดีที่18เมษา,ายน2565ค่ะเวลา13นาฬิกาวันนี้มาเร็วกว่าปกตินะคะวันนี้ค่ะเรามาเจาะเคลตรับนะคะในส่วนของการนําไปสู่เจ้าของราวัลเครือข่ายประจําปี2565นี้นะคะส่วนวิจัยความเป็นเลอเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระยะที่3นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีอาจารย์นะคะผู้งในการ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนี้นะคะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะว่าทําไมสถานวิจัยนี้นะคะมีเคล็ดลับยังไงถึงเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่ตอนนี้ได้รับรางวัลในปีนี้ซึ่งรับไปเรียบร้อยแล้วค่ะในงานคุณค่าสงขานครินที่ผ่านมาค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพบกับศาสตราจารย์ดรสมปองเตชัโตค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระยะที่3ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีด้วยนะคะอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความคินดกับอาจารย์ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องยินดีกับในส่วนของนักวิจัยและทีมงานนะคะในส่วนของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนะคะทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระยะที่3มในส่วนของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนี้อยู่ในคณะอะไรคะอาจารย์คะคณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับ สังกัดมาวห้ชมลานักข่าดีเลนะครับคมค่ะในส่วนของรางวัลปีนี้ค่ะอ๋อต้องขอประทานโทษค่ะเป็นผลงานดีเด่นแห่งประจําปี2 5 6 4นั่นเองนะคะอาจารย์ได้รับรางวัลน,นี้อาจารย์คาดคิดมาก่อนไหมว่าอาจารย์จะได้รางวัลน,นี้หรือยังไงบ้างคะอาจารย์คือก็ไม่ได้คาดคิดอะไรนะครับเพราะว่า <Ha. S 2> ถ้าจะถือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศแล้วนะครับ <Ha. S 2> เราก็ว่าเราก็ยังน้องใหม่ะนะ ถ้าเทียบกับสูตรวิจัยความเป็นเลิศระบบส่งยาบ้างอย่างอื่นนี่ก็มีมาก่อนหน้านี้นะครับก็คิดว่าส่วนอื่นๆก็น่าจะได้ไปก่อนแต่ว่าด้วยความที่คือนักวิจัยแล้วก็ทีมงานทั้งหลายที่เป็นกรรมการอยู่ประจำของของสูตรเนี่ยนะครับเขาก็มีความ อะไรนะมีความแอคทีฟหรือมีความ,มตื่นตัวตื่นเต้นในการทําวิจัยของเขาอะนะครับเพรน้์ก็ไม่ห่วงตรงนี้ก็คือมีวิจัยมาแล้วก็ทําไปผลงานที่ได้มาแล้วก็มารวบรวมแล้วก็ส่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นก,กิจกรรมธรรมดานะครับแต่พอ,อบางช่วงเนี่ยเขาเขาก็จะได้มาค่อนข้างเยอะซึ่งอ,อาจารย์จะมีผลงานอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้พออาจารย์ทีพีมากมันก็เป็นช่วงที่ได้มาค่อนข้างเยอะและนักวิจัย ก็มีนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลก็ช่วยกันทําตรงนี้มาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดช,ชิดนะว่าเป็นยังไงอยู่ๆก็ได้เลยนะอาจารย์นะ hey, ก,ก็เลขาก็บอกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเอะเราได้ยังไงนะจริงๆมันไม่น่าจะได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็ตื่นเต้นกันนะครับดูจากอาจารย์ทุกท่านนะคะเชื่อว่าน้องใหม่แน่นอนนะคะในส่วนของงานวิจัยเพราะว่าแอบไปดูใน Facebook มาเรียบร้อยแล้วว่างานวิจัยนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรงทุกท่านเลยที่อยู่ในนั้นแล้วก็มีน้องๆนักศึกษามากมายค่ะถามอาจารย์ค่ะว่าในส่วนของจุดเริ่มต้นของศูวนย์วิจัยอาจารย์ที่มากกว่าสิบมีอายุมากกว่าสิบปีเอ๊ะอาจารย์อันนี้หนูไม่ไม่น่าจะคิดว่าน้องใหม่แล้วนะท่านมากกว่าสิบปีเนี่ยใช,ใช่ไม่ใช่ <laughs> นะอาจารย์มันมีตั้งแต่ระยะที่หนึ่งเป็นต้นมาเลยตอนนี้สาม ตอนนี้ระยะที่สามแล้วถามก่อนค่ะตั้งแต่ระยะที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์มีความเป็นมาของการจัดตั้งยังไงทําไมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนี้คะอาจารย์คือคือถ้าเราจะแบ่งก็อาจจะเป็นสามยุคสามระยะตามที่ตั้งเนี่ยนะครับค,คือเริ่มแรกในคณะทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีะอะไรนะทางด้านพืชศาสตร์ธรณีศาสตร์แล้วก็การจัดการศัตรูพืชนะครับซึ่งเราจะรวมเรียกๆเ,เป็นการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีสัตวศาสตร์ แล้วก็จะมีวาริชศาสตร์ค่ะทีนี้ในสามสาขาใหญ่ๆอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีชีวภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่ดังอคือคือตอนนั้นอาจจะดังนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่ากับณขณะนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะอืแล้วก็ให้ใครสักคนหนึ่งเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็เขียนตรงนี้เพื่อที่จะอย่างน้อยเราก็ได้ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็จากคณะด้วยส่วนหนึ่งหรือต่อไป แม้กระทั่งคณะบดรีคนก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงปริศน,นีเปบูลซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับท่านยังมีความคิดว่าจะสร้างจะตั้งเป็นอาคารทางสูตรวิจัยความเป็นเลือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอมหาลัยในการที่จะมาทําตรงนี้นะครับแล้วเราก็เออช่วยกันเขียนตอนนั้นก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติมาซึ่งเป็นคนทําตัวตัวเขาเรียกอะไรนะตัว โครงการน่ะนะครับเพื่อจะเสนอต่อ RDO นะครับก็ <K å S 2> เป็นจุดเริ่มต,ต้นตอนนี้พอจุดเริ่มตน้นปั๊บอาจารย์เ็าระยะแรกเนี่ยอาจารย์ชุติมานะครับก็ดำเนินการอยู่ตอนนั้นทางไอทีคือเราก็อาจจะขาดคนตรงนี้พอสมควรแหละนะครับก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่เพราะจะยังไม่ได้เริ่มก็เป็นเริ่มขอตั้งตั้งใครนะ <c oughs> <c oughs> ครับก็ <c oughs> มีบ้างให้ครบตามตรงนั้นพอมาปีที่สองผมเข้ามานะครับก็เลยประกาศว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีอะไรนะคนที่ชํานาญการทางด้าน ค <Computer, S 2> อมพิวเตอร์เว็บไซต์ซึ่งมีความจําเป็นนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องดึงนักวิจัยมาแล้วก็ระดมทุนคือให้มันเป็นอะไรนะเชิงรุกนะครับผมก็เลยใส่เลยนะครับก็ก็ประชุมกันบ้างเล็กน้อยอันนี้เราก็พัฒนาในส่วนของเว็บไซต์ก็ไปนะก็ได้คุณสุธาพร ทัศโลเนี่ยนะครับสุทาพรน้องบิวน้องบิวก็เข้ามาช่วยตรงนี้เขียนไปได้เยอะพอสมควรน,นะครับผมก็คุยกับนักอาจารย์ก็เปิดทางช่องและให้เลขาเป็นเชิงลุกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก้าวไปอย่างรวดเร็วมากนะครับในอัน,นีระยะที่สองเนี่ยนะครับเ,ออเราเาก็ได้มาเยอะพอสมควรพ,พอช่วงนี้เปลี่ยนน้องบิวก็ได้เลขาเก่าก็ได้งานใหม่งานใหม่ปับ๊บเราก็ประกาศรับสมัครอีกถือว่า ได้ได้ได้มาบรรจุในคณะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เออเสียโอกาสอีกทีนี้พอรับใหม่มาเป็นน้องเหมียวตอนนี้เนี่ยนะครับพัททิลาก็เออก็คุยกันพอสมควรแล้วก็ให้น้องบิวก็ช่วยเทรนงานบ้างก็รากฏเขาก็เก่งนะเขาก็ไปได้ค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นผมบอกว่างานของนักวิจัยทั้งหลายคือบริการอของเลขานะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเซอร์วิสมายเขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับคือทําให้เกิดทุกอย่างนะครับทุนก็มาเร็วอะไรก็ไปเร็วนะเพราะฉะนั้นก็เกิดนักวิจัยก็บอกว่าเออเขาก็ก็รู้สึก รู้สึกอะไรนะมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทําเพราะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ<ฆ>คือตัเองทำวิจัยอย่างเดียวให้ได้ผลงานมาซึ่งผมบอกอันนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะจากตรงนั้นมางานตีพิมพ์ก็มีมาเรื่อยอะไรก็มีมาเรื่อยอาจารย์ก็วิิ่งที่จะทําตรงนี้นี่ให้นะครับก็ามาสู่ที่สามระยะที่มันเขาเรียกอะไรนะระยะตั้งใครระยะเดินอซึ่งค่อนข้างจะวิ่งตอนนี้เราก็วิ่งไปแต่ว่าวันนี้กแลังจะเริ่มวิ่งแล้วนะคะเป็นนักวิ่งกันแล<ฆ>้วนะอาจารย์แต่ก็เป็นที่น่าเสียด แล้วก็เออแล้วก็มาถึงนักศึกษาอีกนักศึกษาก็เริ่มลดลงด้วยหลักสูตรที่ค่อนข้างจะมีปัญหามันมันปรับ<ฆ>เปลี่ยนก็คือเขาก็เรียนด้วยด้วยตัวเองก็ได้อาจจะไม่ต้องมา<ฆ>มาเรียนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั<ฆ>้นตรงนี้ก็<ฆ>นักศึกษาเราจะลดลงโดยเฉพา็นักศึกษาปิญญาปัญญาเอกเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็จะน้อยลงไปด้วยแต่นี้เรากลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะพัฒนาอีกนะครับว่าหลักสูตรบางหลักสูตรก็พัฒนาในเชิงรุก<ฆ>ก็คือว่าเราอาจจะเป็นรีเสิร์ชอย่างเดียวแล้วก็ไปหา อะไรนะลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายแล้วหลังจากนั้นก็เอาเป็นวิจัยนะวัตกรรมเพื่อจะไปตีพิมพ์เพื่อจะไปทํอาอะไรต่างๆตรงนั้นขึ้นมานะครับแสดงว่าในแต่ละยุคแต่ละระ,ะยะเนี่ยมีความเป็นมาแหละแต่ว่าปีที่สองกับปีที่สามเนี่ยเห็นผลมากขึ้น เพราะเนื่องจากอาจารย์มีการบริหารจัดการเนอจากที่ฟังอาจารย์แล้วว่าในส่วนของออทางเจ้าหน้าที่ที่ซัพพอร์ตเองหรือหน่วยที่สนับสนุนเองให้การสนับสนุนนักวิจัยเป็นอย่างดีทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีแล้วก็ทําได้ดีด้วยทําให้ทุกอย่างมันเข้ามาแต่ในระยะที่3อาจารย์บอกว่าจะมีปัญหาเพราะเนื่องจากในส่วนของโควิดอันนี้แอบถามอาจารย์ค่ะก่อนเข้าไปข้ามไปเรื่องอื่นเนี่ย ไอ้ปัญหาในส่วนของนักศึกษาที่ลดลงอะค่ะอาจารย์ได้วางแผนไหมคะว่าอาจารย์จะดําเนินการอย่างไรบ้างในส่วนของการที่อาจจะเป็นระยะที่สี่ที่ห้าแหละเดี๋ยวอาจารย์ต้องมีแหละเดี๋ยวจะต้องเป็นน้องใหม่อีกระยะที่สี่และที่ห้าแน่เลยคือก็คือไม่แน่ใจนะผมอาจจะอยู่จนกระทั่งถึงหกเกศเพราะว่าผมต่ออยุจนถึงหกเกะนะตอนนี้ตอนนี้ก็จะดูน้องใหม่ที่พยายามเข้ามาซึ่งก็มีอาจารย์ที่มีรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยนะครับก็ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็มองกันอย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยเราก็เชิงลุกเหมือนกับว่าเราก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในส่วนของอ,อะไรนะสิทธิ์เก่าทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาทาอยู่ mm. หรือบุคคลเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการนะครับ <Ha. S 1> เ,เราก็อาจจะเข้าไปตรงที่ว่าดูซิว่าเขามีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่น <Ha. S 1> ของเขาเป็นนวัตกรรมของเขาซึ่งสามารถที่จะเอามารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็เขียนเป็นงานวิจัยเพื่อไปตีพิมพ์ mm. แล้วก็มันมีสองช่องทางก็คือหนึ่งเราได้ KPI เพิ่มขึ้นในส่วนของการตีพิมพ์ใน ISI หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือเขาก็เขามาขอใช้ในการที่จะจบเพื่อสําเร็จปริญญาโทรปริญญาเอกของเขาได้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเขาเ็ามีความตั้งใจที่จะทําตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้กํลาลังเจิงเชิงรุกที่จะออกไปอยู่นะครับซึ่งคาดว่าตรงนี้แหละจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่จะช่วยช่วยแก้ปัญหาให้เราได้นะครับร่วมกับองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ที่อาจารย์ก็พัฒนานะอันนี้ผมก็ต้องชื่นชมคานิดว่า เหมือนกับนักวิจัยทีมวิจัยเราเนี่ยจะมาจากญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้เราผมไปเยีชมนะมจะดูถึงว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะมีแลบจะมีงานวิจัยมีลูกศิษย์เพราะฉะนั้นก็จะมีเบสิกเดต้าของเขาเนี่ยนะ,ะหรือไม่เป็นงานพื้นฐานเยอะแล้วก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะเอาตรงเนี้ยไปทางซ้ายทางขวาไปคือได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายเอาผลงานตรงเนี้ยมาตีจิมต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลงานก็จะออกมาได้เรื่อยๆครับค่ะ อ๋อแสดงว่าตอนนี้เจนเจนเคยได้ยินมาในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรที่อาจารย์ว่าคือเอาผู้ประกอบการแหละเอาองค์ความรู้จากผู้ประกอบการแล้วเข้ามาเรียนเพื่อที่จะได้วุฒิปริญญาโทรหรือปริญญาเอกอันนี้ถูกต้องไมหมคะอาจารย์ดังนั้นตอนนี้ในมหลาลัยสงขลานครินเรามีองค์ความรู้แบบนี้เรามีหลักสูตรแบบนี้ให้กับผู้ประกอบการด้วย นะคะ<ช>ก็สามารถรที่จะชักจูงแล้วก็สามารถนําส่วนของรายละเอียดเนี้ยมาทําให้เกิดการพัฒนานแล้วก็ผลงานดีๆนั่นเองนะคะพูดถึงในส่วนของอาจารย์ค่ะว่าการตัดสินรางวัลเนี่ยทราบมาว่ามันมีสีข้อเนาะอาจารย์มันมีเรื่องเกี่ยวกับจานวนนักศึกษาบัณฑิตปตทปเอ็เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะในส่วนของผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI เงินทุนจากภายนอกเครือข่ายค่ะแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ มาดูรายละเอียดดีกว่าค่ะอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในส่วนของบัณฑิตแล้วก็ในส่วนของอสิ่งที่อาจารย์ได้รับการสนับสนุนมาค่ะอยากรู้ว่าในส่วนของบัณฑิตอาจารย์อยากอยากรู้กระบวนการของอาจารย์นะคะการหนุนให้นักศึกษาบัณฑิตอะคะ่ะผลิตผลงานออกมานอกจากในส่วนของการซัพพอร์ตจากเจ้าหน้าที่ที่ดีแล้วอะค่ะเขาเขาต้องทํำยังไงอะเขาถึงจะมีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานออกมาอาจารย์ ต้องต้องยอมรับนิดนึงว่าของคณะทรัพ์นะครับคุณที่มาเรียนในส่วนมากก็คือฐานะทางการเงินค่อนข้างแย่เลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามาปรับเด็าก็เป็นนักศึกษาในคณะนั้นนอาจารย์ ครับโอเคครับแต่แต่ว่าบางคนนี่เขาก็โอเคนะเขาก็จะไม่โบเบคืออยากมาเรียนอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมดังนั้น<ฆ>เราไม่ว่ากันก็ไปช ANNEL หนึ่งเราก็ยินดี<ฆ>ที่จะให้ตรงนั้นถ้าเท่าที่เรามีอยู่นะครับแต่ว่าจะมีนักศึกษาบางพวกก็จะมาเดินมาหา,าอาจารย์อาจารย์หนูอยากเรียนแต่หนูไม่มีตังค์หนูจะเรียนได้ไหมตอนนี้<ฆ>สิ่งแรกนะครับ<ฆ>หรือว่าองค์กรแรกที่นักศึกษาคิดถึงนะครับหรืออาจารย์คิดถึงก็คือศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะว่าเราประกาศชัดเจนว่าเรามีทุนให้แล้วเราแต่ก่อนเรารีไวซ์ก็คือปรับปรุงจากเดิมที่ให้ประมาณเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นกับหนึ่งแสนบาทคือโทเนี่ยเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นญงเอกเนี่ยหนึ่งแสนบาทตอนนี้พอมาคิดดูว่าค่าเทอมมันเพิ่มขึ้นนะนั้นมันตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะขึ้นค่าค่าภาคการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับตอนนี้เราก็มาปรับเป็น ปัญญาโทเนี่ยหนึ่งแสนปัญญาเอกก็แสนสองนะครับเป็นอย่างน้อยเขาบอกว่าถ้าเขามาคิดสระตาว่าถ้าเขาลงทะเบียนตามปกติในภาคการศึกษาเขาไปได้แน่และถ้าเขายิ่งจบเร็วเงินอันนี้เขาก็จะบริหารจัดการได้ดีเป็นเงินค่า allowance คือเป็นค่าใช้จ่ายของเขาประจําเดือนได้นะครับอ่าตอนนี้อ่า เขาก็มาโดยตรงเขาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็เลยบอกว่า<ม>ได้เลยไม่เป็นไรนะครับอขอให้ให,ให,ให้ให้ตรงกับหัวข้อที่ทางเรากําหนดไว้ประมาณ9หัวข้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เราก็มาเกียย์กันกคือพยายามช่วยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเขาก็เข้ามานะครับเราก็มีพี่เลี้ยงคือเลขาที่จะช่วยช่วยเสร็จ เราบอกเราเปิดออปชันตลอดปีสมัครได้ตลอดปียูเข้ามาช่วงไหนเปิดได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ติดขัดเงินนะครับตราบใดที่เขาเข้ามาแล้วเราอาจารย์ที่ปรึกษาบอกให้เขาสอบอ่วิอ่โครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จพร้อมที่จะเบิกเงินได้ทันทีนะคือความรวดเร็วตรงนี้แหละครับแอถามน่มันสาขาสาขาอะไรที่อาจารย์รับบ้างไปถอบพอธงปอเอกจำเป็นต้องจบคณะทรัพยไหมะพอธงปอเอกทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนะครับซึ่งจากนั้นแจะบวกไว้เป็นการอ่พอเลี้ยงเซลเนื้อเยื่อ การดัดแปลงเซลล์พันธุกรรมการใช้เอนไซม์ในการที่จะไปะเพิ่มผลผลิตการใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อจะไปเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางด้านการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นนะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ที่มาแรงเนี่ยก็คือดูเหมือนจะเป็นทางด้านการจัดก,การศัตรูพืชเพราะว่าเขาใช้สิ่งมีชีวิตเข้าไปกําจัดพวกโรคและ,มะแมลงก็เรียกที่เราเรียกว่าไบโอคอนโทรลนะครับซึ่งก็มีอยู่2หน่วยหน่วยของการจัดการศัตรูพื่กับหน่วยของปัจภีแล้วเขาก็จะได้จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ จุลินทรีย์ที่ทําลายจุลินทรีย์ด้วยกันมแมลงที่กินมแมลงศัตรูด้วยกันตรงนี้จะมีเยอะแล้วเอาพวกมแมลงที่เขาเลี้ยงเป็นผลพลอยได้มาใช้เป็นวัสดุเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่างๆนะซึ่งอนาคตเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ยังไปได้ค่อนข้างไกลเยอะนะั้นแล้วก็เป็นค,คลื่นลูกใหม่เด็กๆเขากําลังเพิ่งเข้ามานะครับตรงนี้ไปได้สวยครับใช่ค่ะอาจารย์ถามแอบถามค่ะอาจารย์เนื่องจากว่า จากที่อาจารย์ได้บรรยายไปเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าจริงๆในส่วนของนักศึกษาที่จะเข้ามาในปอโทหรือปอเอกแปลว่าจะต้องจบในส่วนของศาสตร์ทั้งหมดแหละในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อที่จะสามารถดําเนินการในก้าหัวข้อที่เป็นนโยบายที่อาจารย์หวังไว้คเคยมีไหมคะในส่วนของนักศึกษาคณะอื่นเช่นคณะวิศวะคณะคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ย มาขอเข้าในส่วนของอันนี้คือหนูก็ไม่มีเงินเรียนอนะ่ะอาจารย์หนูอยากเรียนอาจารย์มีหัวข้อที่หนูจะไปขอไปได้ไหมเออยมีไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นต่างออกไปอย่างคอมพิวตวิศวะเนี่ยนะครับยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เคยเจอเนะครับฮะหรือว่าคณนะพวกเอ่อไอที IT, อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค,ค่อยเจอนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเพราะเราก็ประกาศไปในเว็บไซต์ค่อนข้างชัดเจนน่นะครับแต่ถ้าเขาจะเข้ามาอย่างสมมติว่าจะเอาอะไรต่างๆมา ทำนายอย่างเพื่อให้เกิดเ,เกษตรแม่นยาทํานายโรคแมลงและสามารถปีเวนชั่นปกป้องตรงนั้นได้เราก็ยินดีนะครับอืมใช่ไหมคะอาจารย์เพียงแต่ว่าตอนนี้จริงๆหนูพยายามชี้ช่องให้อาจารย์ <laughs> ว่าว่า,วายังมีนักศึกษาเอออาจจะงบน้อยคะ่ะอาจารย์จากคณะอื่นที่อยากจะเรียนแต่พออาจารย์บอกมีทุนเท่านั้นแหละ พยายามหาช่องให้น้องๆเลยนะคะอาจารย์ด้วยความยินดีครับค่ะเรากลับมาในเรื่องของผลงานตีพิมพ์ค่ะอาจารย์ในส่วนของการพิจารณารางวัลน,นี้มีเรื่องผลงานตีพิมพ์ค่ะทางศูวนย์วิจัยมีกําหนดไหมคะว่าปีหนึ่งจะต้องมีจํานวนผลงานมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ทําอย่างไรให้อาจารย์ได้ผลงานแบบสม่ำเสมอมีแรงบันดาลใจกันยังไงบ้างคะอาจารย์อืมอืมคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าอย่างเหมือนที่เราก็ไม่คาดหวังนะครับแต่ด้วยด้วยวิญ,ญญาณของนักวิจัยนะครับอื ทำแล้วอย่างรุ่นใหม่ที่บอกอะไรอย่างที่ที่เอ่อเจนบอกในตอนแรกว่าเออนะดูแล้วดูเหมือนเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับอันนี้ด้วยวิญญาณของนักวิจัยอยากจะทําวิจัยพอได้ปั๊บอยากจะตีพิมพ์เผยแพร่เพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรเขาเลยก็คือการที่เราให้ทุนกับเขาเด็กเขาทาถูกไหมครับแล้วก็มีเลขาที่ช่วยฟาสิลิเตตคือคล้ายเป็นฟาสิลิเตเตอร์นะครับมีปัญหาอะไรกัดคล้องเรื่องเงินอาจช่วยดูให้ปัญหาอะไรยังขาดตกบกพร่องอย่างอย่างพวกเอ่อ เครื่องไม้เครื่องมือมีปัญหาซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีงบจากูนย์วิจัยเพื<ะ>่อที่จะเข้าไปช่วยตรงนั้นถึงบางทีเขาก็มาพูดกับผมโดยตรงบางทีก็ไปฝากบอกเลขาตอนนี้<ะ>ถ้าเรามีเซอร์วิสมาเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้ขอให้เขาทําวิจัยไปอ่ะตอนนี้พอผลงานมาได้ออกมาอาจารย์เขาก็พร้อมเพราะอาจารย์ก็มีคอนเน็กชันอยู่กับวรารสารที่ไปดีพิมพ์ในต่างประเทศนะครับอย่างสัตวศาสตร์ที่ก็มาขออะไรนะวิุนวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับอะไรผมบอกเอายงงี้สิเอาเป็น เอนไซม์ me, หรือเป็นโ r o b เบ t ติก r พ b ีเบ i ติกซึ่งมันจะเข้ากับตรงนี้เลยแล้วก็ไปใส่ลงไปในอาหารแล้วก็ไปดูที่ว่าพืชเอ้ไปไปดูที่ว่าสัตว์เนี่ยมันมีอัตราการเปลี่ยนเนื้อเป็นเนื้อเยอะไหมแล้วไปดูว่าเออคุณภาพของเขาดีไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเออตรงกับตรงนี้แล้วเขาก็มีคอนเนคกชันกับาวารสารต่าง,ต,างต่างชาตินะครับเดี๋ยวก็ตีพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นคือเขาทำเพื่อจะตีพิมพ์ของเขาและการตีพิมพ์ของเขาหนึ่งไปก่อผลงานทางวิชาการ ถูกไหมครับแล้วก็เราก็ได้เคลมในตรงนี้ได้ด้วยนั่นแหละก็ถึงบอกว่าบางทียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเขาก็พยายามที่จะทาเพื่อหนึ่งความก้าวหน้าของเขาถูกไหมครับแล้วเราก็อาจจะบอกว่าเราสูญไปผลพลอยได้ก็ได้นะครับเป็นบายโปรดักที่มาให้เราตรงนี้นะครับเป็นเราแทบไม่ต้องไปจ้ำขี้จ้ำใจเขาเลยแค่ให้ตรงนี้คือให้ทุนกันนักศึกษาเขาให้ทุนบางอันกับเขาช่วยในการที่จะดูแลพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ยแค่นี้พอครับผมว่าอืมจากฟังอาจารย์แล้ว ทุนในส่วนของการขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญในส่วนของการที่เราจะสร้างศูวนย์วิจัยความเป็นเลิศหรือการซัพพอร์ตต่างๆกลับมาถามเรื่องทุนค่ะอาจารย์ทุนวิจัยจากที่อาจารย์ได้รับเนี่ยภายนอกหรือภายในที่อาจารย์ได้รับเนี่ยอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงในการหาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไปดูตรงไหนไปยังไงบ้างคะอาจารย์เราจะได้แนะนําในส่วนของศูนย์ต่างได้ค่ะคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ จังหวะและเวลานะครับซึ่งช่วงนี้เป็นจังหวะอย่างยกตัวอย่างเช่นมันเป็นอะไรนะที่ที่พืชบางพืชแล้วเขากำลังเริ่มดังอย่างเช่นกัญชาอ๋อใช่ใชใช่อาจารย์กระทอมน,นะครับค่ะถ้าเพราะนั้นจะมีตั้งแต่ทุนของอะไรนะอออวโนอบอพออะไรทำรองเนี้ยนะ,ะก็จะมีมาเยอะเลยเพื่อที่จะให้เราทำวิจัย ในเบื้องต้นทั้งทั้งทั้งที่เป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นกับกลางแะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะมีตรงนี้เนี่ยเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่า<อ>เราจะสามารถรับได้หรือไม่แค่นั้นนะครับตอนนี้ก็เราก็มีการคุยกันตรงนี้อาจารย์เขาก็บอกเออก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราก็รับไปแล้วตรงไหนเราก็มาช่วยกัน <น>ะเสริมตรงนี้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างบางคนที่สามารถที่จะดึงจากอะ,อะไรนะสวกสอว,อสออวนอได้ก็ไปตรงนั้น,นใครที่ไปทางบริษัทได้ตอนนี้ที่บริษัทเขาค่อนข้างที่จะ,ะเรียกอะไรนะ,ะบริษัท ให้ความให้ความเชื่อถือได้ตรงนี้นะครับก<ฆ>็ไปทางบริษัทเพราะนั้น<ฆ>ก็ช่วยกัน<ฆ>เหมือนกับผมก็เป็นแกนกลางน้องเข้ามาปรึกษาเด็กๆก็ามาปรึกษาก็บอกเอาเลยรับเลยถ้ามีอะไรนะั้นเดี๋ยวเราก็ามาช่วยกันแก้ปัญหาถ้าตรงไหนท,<ฆ>ที่ไม่พอเราก็ช่วยกันสนับสนุนต่อข้างในคือจริงๆแล้วที่สําคัญน็คือพื้นที่อย่างบางทีออกไปข้างนอกพื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างยาก<ฆ>ก็สร้างเป็นพื้นที่จําลองภายในนะครับห้องแลบข้างนอก หรือห้องแลบตรงไหนไม่มีเราก็ช่วยกันคือแต่ละแลบเราก็จะร่วมกันได้หมดนะไม่ว่าแลบโน้นแลบนี้นะครับไม่ใช่ว่าคือถ้าเราสร้างอาณาจักรของเราใครเข้าไม่ได้ตรงนั้นลําบากยากมันก็ไม่สามารถร่วมมือกันได้ตรงนี้ถึงบอกว่าต้องมี collaboration แม้กระทั่งในหน่วยงานเองข้างในข้างนอกนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละถึงทําให้เป็นที่มาของการวิจัยตรงนี้ได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ้าเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วผมถึงบอกน้องๆเ็าว่าอย่าทิ้งเก็บไว้เถอะเดี๋ยวมันก็เวียนมาใหม่นะครับพอเวียนมาใหม่ปั๊บ ถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วเราสามารถแสดงให้เขาเห็นแล้วเกิดประโยชน์กับเขาปั๊บเราก็จะยิ่งได้ทุนตรงนั้นเนี่ยมามากนะครับอยากอยากคิดแต่ว่าจะเขียนเมื่อทุนมาแล้ว<ฆ>ไม่ทําอะไรเลยไว้เป็นทุนพื้นฐานของเรานะเพราะนั้นต้องทำ<ฆ>ตรงนี้พยายามฝากบอกนะักวิจัยรุ่นใหม่ไว้ตลอดเลยว่าท<ฆ>ําเก็บอ่านะแล้วก็หลังจากทุนมาเขียนได้เลยนะเพราะฉะนั้นทั้งทั้งผลวิจัยทั้งพรอพอเสแล้ก็อย่าทิ้ง<ฆ>เก็บไว้ปัดทุนใหม่<ฆ>เขียนส่งใหม่ได้เลยนะครับค่ะ จากที่อาจารย์บอกนิศทางของอาจารย์บอกว่าทําแล้วเก็บเนาะในส่วนของโครงการวิจัยก็ตามแปลว่าจริงๆแล้วในส่วนของงานทุกอย่างผลงานวิจัยในในส่วนของศูวนย์วิจัยของอาจารย์เนี่ยมีการทําเอาไปใช้ประโยชน์ตลอดเวลาแหละในส่วนของพื้นที่ต่างๆอาจารย์พอจะนึกถึงในส่วนของงานที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นผลประจ,จักษ์อะค่ะสําหรับในส่วนของงานวิจัยของศูวนย์วิจัยนี้ที่เข้าไปเพื่อทําประโยชน์ในส่วนของพื้นที่ต่างๆสักเรื่องหรือสองเรื่องที่อาจารย์คิดว่าเอออันนี้มันคืออิมแพคของเรา เดี๋ยวแต่ถ้าไงผมขอแชร์ให้เห็นตรงนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมเดี๋ยวอาจารย์จะนาเสนอเนาะในส่วนของงานวิจัยที่อาจารย์คิดว่าน่าจะแบบเอ้ยนี่คือดอกเบ้เนี่ยอย่างอย่างอย่างอันหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ทราบเห็นไหมครับเห็นค่ะอาจารย์ตอนนี้ตรงนี้เนื่องจากงานวิจัยอาจารย์เขาได้หาจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือเอาจุลินทรีย์ ด้วยการไปกําจัดจุลินทรีย์เนี่ยนะครับ<ฆ>ก็คือโรคของของยางพาราโรคใบร่วงซึ่งเกิดเยอะมากเลย<ฆ>ในภาคใต,ต้อปตอเองเขาพยายามหาวิธีการแก้ไขนะครับก็เลยา<ฆ>อาจจะทําตัวน,นี้สัญญากับของเราให้เราไปเป็นอะ,อะไรนะพ่องานในการที่จะไปไปช่วยในการป้องกันกําจัดนะครับเพราะฉะนั้น<ฆ>ก็นักวิจัยเราก็ได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับ<ฆ>ที่เป็นเชื้อไตรโครเดอร์ม,มาบ้างเชื้อพวกอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับก็เอาไป ก็เราจะเป็นแนะนําไปอบรมกันอยู่จนกระทั่งเขาสามารถที่จะกลับมาทําตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในในระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับซึ่งเป็นแต่ละอําเภอแต่ละท้องที่ไปนะครับก็อบรมกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะให้ดูว่าเนี่ยอย่างอันนี้อีกอันก็คือกล้วยนะครับกล้วยที่เป็นกล้วยหินซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะก็คืออาการเขาเรียกอะไรนะ ผลไม่โตไม่ใหญ่เชื้อเข้าไปทําลายอุดตันทางเดิน,นทางเดินอาหารนี่ให้เป็นสีเลือดเลยนะครับเลยเขาเรียกเรียกว่า b ล o o d d i s นะครับอันนี้จะมาจากหลายหลายสาเหตุโรคมั่งแมลงมั่งนะแมลง,ม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 งไม่ตัวพาโรคมานะครับเพราะน,นั้อาจารย์ปฏิมาพรนะครับทีมงานก็พยายามที่จะไปะแนะนำตอนนี้ก็จะเอาพวกจุรินี์ปฏิบัติเข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันก็สามารถที่จะไปะช่วย หยุดอ,อย่างน้อยก็ได้นะอบรมเกษตรกรเพื่อให้มาใช้และทําให้ถูกต้องตามวิธีการอันนี้เราก็ร่วมมันกับของทางด้านทีมงานปรับปรุงพันธุ์นะซึ่งของอาจารย์สุริรัตน์เย็นช้อนตอนนี้ก็กําลัง หาวิธีการเอาพันธุ์กล้วยเนี่ยใส่เข้าไปในหลอดแล้วหาวิธีการทายังไงให้มันกลายพันธุ์เพื่อมันต้านทานแต่ตรงน,นี้พันธปลูกปั๊บไม่เป็นตอนนี้ก็กาลังหากันอยู่นะครับซึ่งคิดว่าสามารถที่จะลงไปได้ตรงน,นี้อันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราเห็นว่าเราสามารถที่จะไปช่วยเกษตรกร,กรได้นะครับทั้งในของกล้วยทั้งในของยางพาราหรือแม้กระทั่งของปาล์มซึ่งก็ทําไปเยอะพอสมควรนะครับแก้ป้องก,กันโรคอะไรนะเน่าโรครากเน่าโรคอะไรต่างๆโดยใช้ชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งนะครับ ค่ะอันนี้นี่คือว่าในส่วนงานวิจัยทุกอย่างเนี่ยมันออกมาเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วและพร้อมจําหน่ายและพร้อมที่จะเอาไปใช้งานต่อเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับก็สามารถติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมค่ะ,สสะแสดงว่าในส่วนนี้ก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้งานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เป็นเชิงประจักษ์ได้จริงๆน,น,นะคะอาจารย์กลับมาค่ะในส่วนของหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ส่วนวิจัยที่มีโครงการหรือกิจกรรมอะไรที่ต่อเนื่องเออ อาจารย์มองภาพศูนย์ในอีกสามหรือห้าปีข้างหน้ายังไงบ้างคะอาจารย์ว่าอาจารย์จะวางไทม์ไลน์เป็นยังไงแล้วยอดผลผลิตจะเป็นแบบเดิมไหมหรือว่าจะยังไงได้บ้างเพราะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เชิงลุกแล้วแหละหรืออาจารย์จะนั่งรับแล้วพอรับเงินอย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์คือคือคืออย่างที่บอกกันนะครับค่ะด้วยวิจัยของนักวิจัยเราอยู่เราอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการทําวิจัยอันหนึ่งนะครับสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างตอนแรกเนี่ยอย่างเช่นนักวินักวิจัยเนี่ย กำลังที่จะเพาะเลี้ยงพันธุ์นี้สร้าง<ะ>สร้างอะไรนะสร้างมาอีกอย่างแต่ผลมันออกมาได้เป็นอีกอย่างหนึ่งชวนให้ติดตาม<ะ>อย่างเช่นมันมันสามารถกําจัดโรคตัวนี้ได้แต่ว่า<ะ>ผลผลลัพธ์ที่มันได้มันก็สามารถทําให้เกิดตัวนู้นตายด้วยที่เวลาทําทําไปนะมันมันก็จะเกิดการแตกแขนงออกไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการทําวิจัยแบบต่อเนื่องเนี่ยได้ทีนี้ผมมองว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยในทางในทางด้าน อนาคตเนี่ยก็จะมีเอาองค์ความรู้ที่เราเก็บเอาไว้เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเดต้าเบสซึ่งเราอาจจะเก็บอยู่ในลิ้นชักด้วยทําไปด้วยพร้อมกันไปด้วยเนี่ยไปจดสิิธิบัตรนะครับสิิธิบัตรอาจจะมากขึ้นซึ่งมันไม่สามารถจดได้ภายในเวลาปี2ปีถูกไหมครับนั้นอนาคตข้างหน้าอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่ใช้ในการร่อนอะไรนะไอ้ลำมอดอะไรต่างๆที่เอาไปใช้เลี้ยงนกหรือเอาไปใช้กําจัดศัตรูพืช,ชหรือเอาไปใช้ในการ เขาเรียกอะไรนะไปทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนะครับเพราะั้นตรงนี้ก็ทั้งส่วนตัวเครื่องเราก็สามารถที่ไปจดสิทธิบัตรได้ทั้งตัว p r o d u ั t ์ที่ได้เราก็สามารถเอาไปแตกแขนงต่อซึ่งเราก็จะเอาตรงนี้แหละไปขยายการวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านเอ่อตรงนี้ก็จะมีการแตกแขนงต่อไปเรื่อยๆผมเข้าใจว่ามันไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วอนาคตผมมองว่าเอ่อพวกพวกผักอินทรีย์พวกเอ่อชีวภาพพวก B c ซ พวกอะไรนะไบโอเทคโนโลยีกอล์ซิคลูเลชันแล้วก็กรีนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตวัสดุกเกษตรหรือว่าผลิตผลการ,กรเกษตรที่ปลอดสารพิษแล้วก็เกี่ยวกับเอทจิ้งอะไรต่างๆที่อาจจะมาจากพวกผลิตภัณฑ์จากมาแมลงก็ดีจากพืชก็ดีจากอะไรก็ดีซึ่งมันนําไปสู่ตรงนู้นน่นะครับถึงแม้แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยพวกเห็พวกอะไรต่างๆทังเช่าที่ที่คณะเขาทํากันอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไปได้เรื่อยๆกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆจาก<ม>พัฒนาคุณภาพของพืชพัฒนาคุณภาพของชีวิตของมนุษย์แล้วก็ทําให้เกิดอะไรนะเกิดการกินดีอยู่ดีตรงนั้นขึ้นมานะครับพันะุวิจัยมันก็ต้องไปตรงนั้นได้เรื่อยๆสามารถที่จะเซิร์ฟเราได้ผมว่าครับค่ะแสดงว่าในส่วนของอาจารย์มองแล้วล่ะว่าในส่วนของงานทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่อาจารย์วางไว้เรียบร้อยแล้วใน 3- าถึงหปีข้างหน้าเนี่ยต้องมีเรื่องของสิทธิบัตรเพิ่มมาขึ้น เพราะ<ช>ว่าพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้แถมไม่พอในองค์ความรู้เดิมอาจารย์บอกว่าฉันจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้เพราะทีมวิจัยเนี่ยจะไม่หยุดพัฒนาแน่นอนสุดท้ายค่ะอาจารย์ในวันนี้ก็นั่งฟังอาจารย์มาค่อนข้างเยอะอาจารย์ทราบไหมคะว่าจริงๆเจมไม่ได้มองแค่ว่าอาจารย์นําเสนอในส่วนของศูนย์ิุ้ยใจความเป็นเลิศแต่อาจารย์กําลังสอดแทรกว่าในทีมการทํางานเนี่ยจะได้อะไรยังไงบ้าง อยากจะให้อาจารย์คาฝากท่านผู้ชมค่ะว่าถ้าในส่วนของอาจารย์เองอะค่ะเราอยากจะทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างหนึ่งเนาะอย่างเหมือนอาจารย์อาจารย์ทําูนวนวิจัยความเป็นเลือให้สําเร็จในระยะที่สองที่สามและวางแผนในระยะที่สี่ที่ห้าเราต้องมีอะไรบ้างอาจารย์ตอนนี้คือคือผมมองนะครับนึ่นความตั้งใจต <c oughs> ้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ <c oughs> ความตั้งใจแล้วก็ความชุ่มเทให้กับง,งานนะครับ <c oughs> แล้วก็สร้างสร้างเขาเรียกอะไรนะ องค์กรที่ที่มีความรักความผูกพันของกรรมการทั้งหมดนะครับสร้าง<ะ>ความร่วมมือตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วมีความ<ะ>เขาเรียกอะไรนะการยานามิตรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ทอด<ะ>ทิ้งกันตรงนี้เละจะมีความสําคัญมากผมรยมอง<ะ>ว่า คนกลางที่สุดก็คือผมผมมองว่าให้ศูนย์กลางของเราเนี่ยคือเป็นเป็นเลขาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ<ฆ>คือผมมองว่าคือตอนนี้ผมก็ชื่นชื่นชมเขาอะนะว่าเป็น competency secretary <ฆ>นะอ่าเสร็จแ,แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอาจารย์แล้วก็จะมีนักศึกษาซึ่งเขาจะเป็นแกนกลางในการที่จะวิ่งไประหว่างอาจารย์กับนักศึกษาแล้วคอยดูว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นแล้วคอยให้ความช่วยเหลือตรงนั้นนะครับพอเสร็จป,ปั๊บ ก็สามารถที่จะง,งานทุกอย่างมันก็จะไปได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความผูกพันกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ไม่คือ,อยังไงอ,อ่ะเป็นคนที่มีมีเซอร์วิสมายแล้วก็มีความยืดหยุ่นเฟล็กซิเบิลนะครับทำงานไปด้วยกันให้ได้อย่าอย่าอย่าเอาไปสิ่งที่ไม่ไม่ดีมาแล้วอย่าไปประจับผิดอย่ไปอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานไปด้วยกันได้อย่างอย่างมีความสุขนะครับมันก็จะ,ะเกิดเกิดอะไรนะแฮปปี้แฮปปี้เวิร์กิงนะครับในหน่วยงานางนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละครับค่ะชื่นชมอาจารย์มากเลยเพราะาอาจารย์จะเน้นคนอาจารย์เน้นจิตใจของคนแม้กระทั่งในส่วนของคนทํางานที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆนะคะทีจะจะ่จริงผมดุนะครับที่จริงผมดุแต่การดุของผมเนี่ยะนะครับถ้าคนที่เข้าใจ เขาจะรู้ว่าเราหวังดีนะอย่าบางทีบอก่าทำไมตรงนี้ทําไม่ได้ล่ะมันไม่เกินความสามารถแค่ไปก็ออบอกเขาอยากอบรมนะเขาอยากอะไรต่างก็บอกไปเลยไม่ได้ว่าเสียเงินะจะเอาเงินจากตรงนี้ไปก็ได้หรือถ้าไม่มีนั้นเราก็พยายามที่จะสนับสนุนนะให้คุณไปแต่คุณไปเสร็จแล้วคุณเอามาช่วยพัฒนาตรงนี้ได้ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแม้กระตั้งของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรนะไม่มีเว็บไซต์แล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นต้นงูประดาผมก็บอกว่า นี้ลองหัดเขียนภาษาอังกฤษนะอาจจะไปดูของใครบ้างอะไรบ้างเขาก็เขียนเขาทำของเขาเองผมก็ช่วยดูให้บ้างแค่เล็กน้อยนะครับมันก็เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาได้ในช่วงในช่วงปลายปีที่2ที่2เนี่ยนะระยะที่2นะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้น ฝรั่งมาเขาไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟอร์มเขาสามารถเขียนเพราะตอนเรามีนักศึกษาต่างชาติ<ม>ด้วย<ม>ใช่ไหมครับตอนแรก<ฮ>ยากมากเพราะเขาอ่านไม่ออกเขาเขียนไม่ได้กรอกไม่ได้อ่ะเราก็ต้อง<ม>อเดือดร้อนต้องใส่เฉะนพอเขามีความสะดวกตรงนี้นะครับเขาก็ยิน<ฮ>ดีบอกอย่าก,กลัวภาษาอังกฤษถ้ามีปัญหา<ม>ก็พยายามออนะผู้ถ้าไม่เข้าใจก็ะบอกมาแล้วมาหาเจอกันคุยกันเพราะจากความกลัว ก็กลายเป็นความสนุกความกล้า<ฆ>ตรงนี้ก็เออเราก็แฮปปี้ในการทํางานเนาะเออก็<ฆ>เลยบอกว่าเออตรงนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่เราได้ได้รับตรงนี้ขึ้นมาอ่านั่นไงคะ่ะอาจารย์ซึ่งสิ่งที่อาจารย์ให้ทุกทุกคนก็คือโอกาสนั่นเองโอกาส<ฆ>ที่ทุกคนจะได้มาแสดงในส่วนของศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่และพร้อมบริการแล้วก็ทุ่มเทไป จริงๆอาจารย์เป็นผู้นําที่ดีแล้วก็เป็นในส่วนของพูดเราจะเป็นผูดมีพูดตามที่ดีด้วยนะคะอาจารย์ก่อนที่จะจบรายการค่ะอาจารย์ขาอาจจะต้องฝากให้อาจารย์ค่ะแจ้งในส่วนของช่องทางติดต่อค่ะว่าถ้าในส่วนของชุมชนหรือผู้ประกอบการค่ะต้องการที่จะติดต่อหรือในส่วนของการให้ความช่วยเหลืออยากจะทราบแหละว่าผมมีเรื่องโรคเพื่อแต่อาจารย์จะช่วยผมยังไงช่องทางการติดต่ออาจารย์ยังไงได้บ้างค่ะอาจารย์คะ่ะ ได้ครับเดี๋ยวผมขอแชร์อีกนิดนึงนะได้เลยค่ะอาจารย์ครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทราบช่องทางการติดต่อนะคะที่อาจารย์กำลังจะแชร์ให้กับทุกท่านนะคะดูนะคะก็อย่างที่บอกนะคะในส่วนของงานต่างๆค่ะที่อยู่ในสถานศูวนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอาจารย์เป็น ผู้นำที่ดีแล้วก็เป็นพอที่น่ารักมากนะคะในส่วนของงานต่างๆนะคะก็คนที่ มีความสนใจแหละในส่วนของพืชตอนนี้อย่างที่บูมเลยค่ะกระท่อมกัญชามีความสนใจจะพัฒนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์อาจจะมีทีมน่ารักน่ารักในส่วนของการที่จะสนับสนุนทุกท่านนะคะจากที่นั่งฟังมาทั้งหมดค่ะอาจารย์พูดอยู่เสมอในส่วนของ s e r v i c e m i n นะคะ,ะเรื่องในส่วนของการที่จะสนับสนุนสิ่งต่างๆโดยการทุ่มเทแล้วก็ทำงานให้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเราก็จะได้ผลงานที่มีศักยภาพนั่นเองนะคะแล้วก็การทำงานที่เป็นทีมค่ะตอนนี้อาจารย์กำลัง จะแชร์ในช่องทางนะคะเรื่องเกี่ยวกับความต้องการของทุกท่านนะคะที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของกระท่อมนะคะหรือกัญชาหรือพืชต่างๆเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์กําลังจะเปิดอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับกําลังจะแชร์แต่ว่าเอ๊ะแล้วมันมันไปแชร์ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเรารอได้ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้นะคะกําลังพูดในส่วนของรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะเรื่องของเคล็ดลับต่างๆนะคะของความเป็นเลิศน,นะคะเรื่องรางวัลเครือข่ดีเด่นแห่งปี2564นั่นเองนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังจะแชร์นะคะในส่วนของสถานที่ติดต่อค่ะศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระยะที่3จากคณะทรัพยากรมาแล้วนะครับ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นพัน่วนของที่ติดต่อนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นคาะทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็มาอะไยสงขัญนักการินเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับที่เขียนเอาไว้07 426 6จ็ให้สอนะครับ6047แล้วก็อาจจะเป็นอีเมลของคุณพัททิลาอันนี้อาจจะตัวเล็กไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ w w อร w ไ facebook นะครับ com แล้วก็ slash coe anrb นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็เข้าไปที่อะไรเรียกนะ Faculty of Natural Resources นะครับ worldwide t อ่อ่า n e t r e อะไรตนองนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่สถานวิจัยความเป็นเลิศซึ่งจะมีเขียนบอกไว้ให้แล้วก็สามารถที่จะอดูรายละเอียดแล้วติดต่อกับเราได้ทางทางตรงนั้นนะทั้งทางทางโซรศร์ท์ทาง อ,อีเมลนะครับแล้วก็ทางเฟ e b o o k หรือก็ทางเว็บไซต์ก็ได้ครับค่ะอยากจะเห็นนะคะในส่วนของในส่วนของศูวนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจารย์ได้พูดถึงมีทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ facebook นะคะหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์นั่นเองค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเดี๋ยวทางสํานักวิจัยค่ะจะแควนไว้นะคะในส่วนของคอมเมนต์ให้กับทุกท่านนะคะสําหรับในส่วนของผู้สนใจสําหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆอาจารย์ทําให้หนูได้รู้ว่าคนเราต้องทํางานตัวเองอย่างเต็มที่แล้วโอกาสแล้วก็ส่วนของการทํางานที่เป็นทีมแล้วก็การสนุกกับงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะศาสตราจารย์ดรสมปองเตชะโตค่ะผู้อํานวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระยะที่3ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสําหรับในส่วนของช่องทางที่จะติดต่อนะคะสํานักวิจัยและพัฒนาค่ะสําหรับในส่วนของข่าวสารดีๆหรือในส่วนของการนําเสนอหัวข้อดีๆค่ะติดต่อมาที่เว็บไซต์นะคะ a d i o p s u a c t h ค่ะหรืออีเม ค่ะ radio s group h psu ac t s h ช่องทางเบอร์โทรมีนะคะที่กำลังขึ้นอยู่นะคะ Facebook Fanpage นะคะอันนี้เราอยากให้ทุกท่านเข้าไปติดตามนะคะเรามีข้อมูลดีๆในส่วนของ Facebook Fanpage ค่ะไม่มากกว่านั้นนะคะในส่วนของ YouTube c h anel n ของเรานะคะก็ลิงก์ไปส่วนของผลงานดีๆเช่นเดียวกันค่ะและที่ติดต่อได้ง่ายของเราก็คือในส่วนของ Line ID นั่นเองค่ะ r d i o PSU นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราเจอกับเคลลาบสู่ความเป็นเจ้าของรางวัลเครือข่ายยจัยดีเด่นแห่งปีนั่นเองนะคะเจนจีราสมชาติค่ะขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ